มองหน้าตัวเองในกระจกอะค่ะเมื่อก่อนจะเห็นหน้าตัวไม่เห็นหน้าแต่พอจะเห็นหน้าตัวเบนเป็นหน้าหลวงตาแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นหน้าหลวงปู่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าหลวงตาเป็นเพราะอะไรคะมันก็องค์เดียวกันองค์เดียวกันใช่ถ้าเกิดว่านึกถึงหลวงตาก็ได้หลวงปู่ด้วยใช่เพราะว่าเป็นจักรพรรดิด้วยเป็นกษัตริย์จักรพรรดิด้วยใครที่สาขาในเนี้ยใครเราก็เป็นหลวงปู่ที่เป็นหลวงตาแต่ต้องอธิษฐานทุกวันค่ะก็คืออย่างเวลาเป็นตอนเช้าถ้าเกิดว่าไม่ลืมก็จะอธิษฐานขอบารมีของหลวงปู่ดูหลวงตาม้ามาไว้ที่รูปและนามของเบนที่รูปลักษณ์ของเบนแล้วก็ให้แผ่บุญครอบวิมานไปด้วยก็ทำแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เวลาที่เรามองหน้าเราในกระจกเราเห็นหน้าเราเป็นหน้าหลวงปู่เห็นหน้าเราเป็นหน้าหลวงตาแบบนี้ใช่ไหมคะจะสลับกันไปสลับกันมาเพราะเราบันทึกนานบันทึกนานก็สายใหญ่ขนาดบันทึกนิดทุกครั้งก็เป็นสายใหญ่ทุกครั้งนานๆเข้ามันก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วคนไปไหนคนก็เห็นเราซ่อนไปซ่อนมาประมาณนั้นแหละมันเหมือนเวลาเขาเห็นเจ้ากรรมนายเวรเราแหละเขาก็จะเห็นซ้อนเราซ้อนเราอยู่ประมาณนั้นมันเป็นกรรมมันเป็นสายใยที่เราบันทึกทุกครั้งที่เราสวดทุกครั้งที่เรานึกถึงหลวงปู่นึกทุกครั้งหลวงปู่ก็อยู่กับเราทุกครั้งเวลาเราไม่นึกท่านก็ไม่อยู่เพราะเราไม่นึกมาถ้าเรานึกเมื่อไหร่อยู่เมื่อนั้นแต่ถ้าเรานึกบ่อยๆล่ะมันก็เป็นสายใยอ่ะสายใยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงสายใยตรงนี้ที่ท่านสวดมนต์ตรงนี้นะมันจะไปเป็นประโยชน์ตอนอายุเยอะๆตอนอายุมากขึ้นจะใครจะ เอารีบๆหน่อยนะฮะมันต้องจดจ่ออยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่วนเวียนแถวเนี้ยใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีแล้วก็จะมีความรู้สึกตัวเองมีความรู้สึกว่าขึ้นตรงนั้นอ่ะมันอยู่ที่เราแม้จะเรานึกหรือจะคิดอะไรเนี่ยขึ้นตรงนั้นมันก็ไปตามที่เรานึกเราคิดแต่ตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่เข้าใจไงพอเวลาเราสวดก็โอเคตั้งใจสวดเวลาเลิกสวดแล้วก็ขึ้นมันก็เปลี่ยนละเราไปทางโลกก็ไปทางโลกละแต่ถ้าคนที่เขาทำจริงๆเนี่ยปฏิบัติจริงๆแล้วทำจริงๆเนี่ยคือคนที่มีเวลาคือนักบวชนะนักปฏิบัติธรรมนะถ้าเขาฝึก7วันนะโดยไม่ไปทางโลกเลยนะพอจะคิดไปทางโลกก็กลับมาที่บทสวดกลับมาที่หลวงปู่กลับมาที่หลวงตาหรือกลับมาที่พรหมวิหารหรือกลับมาที่บุญให้กลับมาเร็วๆทีนี้สายใยตรงนั้นมันก็จะติดต่อถ้า7วันก็ติดต่อ7วัน7วันนี่มันวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะฮะมันจะบันทึกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะแม้แต่เราฝันนะก็จะฝันเห็นพวกเนี้ยเห็นพระเห็นหลวงปู่ฝันว่าไปสวดมนต์มั่งไปแผ่มั่งอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนี่ก็เรียกว่าการบันทึกสายใยแห่งกรรมดีนะสายใยอยู่กับท่านบางคนไม่เข้าใจเรื่องสายใยนะฮะมีคนเคยด่ากันมั้ยผัวเมียพอด่าปั๊บสายใยมาเลยนะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกอ่ะมันมาเลยเพราะเราบันทึกไว้ทุกครั้งทุกลมหายใจเข้าออกที่อยู่ด้วยกันทั้งดีหรือไม่ดีนั่นคือเรียกว่าสายใยเราเป็นตัวนึกมันมาเราเป็นตัวนำมาจริงๆสายใยตรงนี้มันมีทั้งดีหรือไม่ดีมันมีทั้งบุญและบาปมีทั้งความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจครับแค้นใจอะไรประมาณนี้เป็นที่เรานะบันทึกตั้งแต่จำความได้นี่คือสายใหญ่ถ้าคนที่ฝึกกรรมฐานนานๆนะพวกนี้จะสายใหญ่ทางโลกมันจะหายค่อยๆหายไปมันอยู่อย่างเดิมเขาไม่ต่อคือเขาไม่ต่อยาวพอเขานึกไปแล้วก็กลับมาไงทีนี้สายใหญ่กับพระสายใหญ่จักรพรรดิสายใหญ่กับหลวงปู่
สายายกับพรหมวิหารเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในอนาคตใช้เวลาไม่นานเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกสายายตรงนั้นอยู่ที่เราเราก็จะมีความรู้สึกนะและชีวิตเราเนี่ยมันจะแก่ช้าแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนโรคไม่ต้องไปกลัวหรอกบางโรคจะไม่กินยาเลยเพราะจิตมันปรับเองจิตเราเป็นตัวควบคุมธาตุทั้ง4เนี่ยเราเนาขึ้นที่ดีเข้าตลอดมันก็ปรับตลอดมันผ่านเราตลอดมันก็ไปตลอดนะทีนี้เราเข้าไปทางโลกนะไม่รู้ล่ะเรื่องราวทั้งโลกทั้งหมดนะถ้าเราคิดมาเนี่ยมันก็เข้าที่จิตไปที่ธาตุตลอดเหมือนกันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะอย่างน้อยๆขี้เกียจขี้เกียจจริงๆเนี่ยนะนอนที่ไหนก็ให้สวดให้หลับเพราะปกติในอนาคตเวลาเราตายเนี่ยเราก็นอนตายนะฮะถ้าคนนอนสวดมนต์ก่อนหลับทุกคนนะที่ถ้ำเลยนะจะเป็นพระจะเป็นคฤหัสถ์นะเวลาเขาตายนะเขานอนสุภาพมากเลยฮะนิ่งสนิทเลยฮะเขาเรียกว่าตายแบบสุภาพถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยดิ้นนะจิตมันดิ้นธาตุมันดิ้นเพราะมันไม่ยอมออกนะมันไม่ออกเพราะจิตมันควบจิตเราควบคุมมันอยู่แล้วมันควบคุมไม่ได้เพราะมันเกิดเป็นพิษโดนพิษโดนของมีคมโดนแก่ชราพวกเนี้ยควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปต้องออกแล้วมันอยากจะออกไหมล่ะมันไม่อยากออกหรอกมันไม่อยากตายหรอกแต่มันต้องออกก็คงไม่ได้ประมาณนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนเรื่องทุกข์พวกนี้ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงไม่ใช่ทุกข์จากผัวทิ้งเมียทุกข์ชิกจากการเข้าโกงมรดกโกงอะไรกันนะมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นทุกข์ปกติในการเวียนว่ายตายเกิดของเราเองทุกข์เกิดจากเราทำเองทุกข์จริงๆคือทุกข์การตายออกจากร่างท่านจึงว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเราไม่รู้กำหนดทิศทางว่าจะไปไหนถ้าเราฝึกเนี่ยเราจะไปไหนก็ได้เมื่อก่อนเราไปตามกรรมนะชาตินี้ท่านบอกให้ไปตามใจอยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้มันอยู่ที่กำลังของจิตกำลังของเราเนี่ยคนฝึกกรรมฐานนั้นมานานต้องรู้นะฮะว่าตัวเองมีกำลังไหมรู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกโกหกใครไม่ได้หรอกโกหกใครได้โกหกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้เพราะฉะนั้นการเป็นว่าตายเกิดมันก็จะเป็นธรรมชาติมันไม่น่ากลัวอะไรไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครไม่เกิดก็มันไม่จะเกิดโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเนี่ยพูดทุกวันแหละเป็นของใครไหมไม่เพราะนั้นจะไปหวงอะไรก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเรายังหวงตัวเราเองไม่ได้เลยมันต้องฝึกที่จิตนะดังนั้นถ้าเราฝึกนานๆเข้าเราจะไม่กลัวอะไรเราจะควบคุมธาตุทั้ง4ค่อยๆควบคุมได้ทีละน้อยๆนะเพราะฉะนั้นพระหรือฤาษีผู้นักบวชที่มีกรรมฐานนะฮะเขาฝึกจนมีฤทธิ์เนี่ยนะพวกนี้ไม่ป่วยนะไม่ป่วยเลยจะทำเป็นหน้าเด็กๆก็ได้ฮะเรามองเห็นท่านเอ๊ะวันนี้หลวงทำไมเด็กๆแม่วันนี้ทำไมไปแก่ท่านทำได้นะประมาณนั้นแหละคือท่านก็เหมือนเราเลยแหละหลวงพ่อท่านบอกเองกับข้าก็เหมือนกันนะถ้าเองฝึกเองก็จะรู้เลยแหละเพราะจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าฝึกมันรู้ถ้าไม่ฝึกมันจะรู้ไหมเองก็ไปตามสภาพสังคมทุกวันนี้แหละเนี่ยสภาพสังคมเนี่ยยุคนี้ติดวัตถุแหละออกยากนะเพราะนั้นไม่ฝึกไม่ได้ยิ่งปัจจุบันนี้นะภัยรอบด้านไหนไม่เห็นนะไหนเกิดจากคนในประเทศเราเองก็โอ้โหมันรักกันที่ไหนมันด่ากันทุกวันเนี่ยทั้งทุกคนไม่มีใครเอาอะไรในโลกเนี่ยไปได้เลยมันยังไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยถ้ามันรู้จริงๆอ่ะโอ้โหลองตาว่ามันไม่เป็นปัญหาในโลกนะในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นน่าเสียดายที่เราห่างจากพุทธศาสนาห่างจากความเข้าใจในพุทธแท้ๆนะ
พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เกิดได้ยิ่งดีแต่คุณจะเกิดหรือไม่เกิดท่านต้องมีกำลังใจไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้เกิดมาเนี่ยเตรียมตัวตายหมดแล้วตายแล้วถึงจะรู้ว่าไปไหนสมัยชีวิตกับหลวงพ่อท่านถึงให้ดูว่าเวลาคนตายมันไปไหนกันหมดเองก็ไปดูดิสมัยท่านอยู่มันท่านพาไปได้เนี่ยเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ไงเพียงแต่ท่านพูดมันก็เห็นภาพแล้วเพียงแต่เราบอกหลวงพ่อแผ่เมตตาให้ญาติผมหน่อยเนี่ยท่านยังรู้เลยมันเกิดมาจากไหนมันตายเพราะเหตุใดมันไปไหนท่านยังรู้เลยเพราะว่าเองก็ฝึกได้เองก็รู้ได้ลูกนี่มันติดอะไรไม่ได้ท่านบอกติดไม่ได้เลยแม้แต่ความทุกข์ความสุขก็ติดไม่ได้ท่านบอกให้รู้การเวียนว่ายตายเกิดให้ติดให้จิตมีกำลังคือกำลังใจคือกำลังเบาท่านบอกให้กำลังเบาคือไปไหนอ่ะสัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยอย่าไปรำคาญท่านบอกอย่าไปรำคาญเพราะรำคาญเนี่ยมันเป็นคลื่นที่ทำให้คลื่นที่เราเข้าใจเนี่ยยากท่านบอกคลื่นความดีจะรู้เราจะรู้ยากท่านบอกคลื่นไม่รำคาญเนี่ยคือคลื่นของพรหมท่านบอกเพราะชั้นพรหมเนี่ยชั้นที่ไม่มีเพศเป็นชั้นไม่มีเพศชั้นพรหมเป็นชั้นที่ไม่รำคาญถึงลมขันก็ไม่นานนานๆเข้าเนี่ยถ้าฝึกเป็นนานมันก็จะนิ่งแล้วมันเบามันเพลินแล้วมันก็นิ่งมันก็ไปพรมชั้นสูงๆนะนิ่งบ่อยๆมันก็เป็นฤทธิ์แล้วฮะประมาณนั่นแหละเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยมันพิสูจน์ได้ฮะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องเลยเอาพิสูจน์ตัวเราเองเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรไว้ล่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเราตัวเราเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมันมาไหมมาถ้าเราไม่นึกอ่ะมันไม่มาเนี่ยความเป็นจริงเห็นชัดๆเลยเราเป็นตัวทำลายเราทำลายตัวเองนะยิ่งคนอารมณ์เสียเนี่ยทำลายตัวเองนะไม่ใช่บอกกูฉะใจสะใจเนี่ยกูทำร้ายตัวเองแน่นอนนะคืออารมณ์ไม่ดีนะแต่ถ้าอารมณ์ดีท่านบอกว่าเองก็สามารถจะรู้คลื่นของความดีตั้งแต่หยาบเนี่ยไปกลางไปละเอียดเลยเนี่ยเพราะนั้นเองปรับคลื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคลื่นของมนุษย์เนี่ยมีหลายคลื่นแต่ถ้าเองตายไปแล้วมันมีคลื่นเดียวคลื่นเดียวไม่สุขก็ทุกข์จะเป็นเทวดาก็ชั้นเดียวท่านบอกไม่ใช่หลายชั้นแต่มนุษย์นี่มันปรับได้หลายขึ้นนะปรับได้หลายขึ้นฉะนั้นพิสูจน์ได้ให้พิสูจน์ท่านว่ามันจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้พุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงที่ท่านสอนนะมันเป็นยังไงเอามีอะไรถามเดี๋ยวจะไม่ได้ถามคำถามนะคะการอโหสิกรรมค่ะคือการทำคลื่นพลังงานความถี่ของเราให้มีความถี่ที่ละเอียดสูงขึ้นจนคลื่นพลังงานความถี่คู่กรณีที่ทำร้ายเราทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะให้ลืมมันเนี่ยมันจะลืมไม่ลืมเรื่องมันแต่เราลืมมันนะความคลื่นความถี่หยาบของเขาของคำดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมใช่ไหมคะถูกยายที่ทำมีคำถามต่อนะคะกลุ่มที่ปฏิบัติตามสายธรรมนั่งหลับตาดูลมหายใจสงบนิ่งมีความสุขมาสวดจักรพรรดิค่ะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะถ้าเอาจริงๆเลยนะน้องตาฝึกกับหลวงพ่อตั้งแต่อายุ29นะฮะฝึกกรรมฐานฝึกทุกครั้งเนี่ยห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยฮะที่เราสวดมนต์หรือภาวนาอะไรก็ตามห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากโกรธโลภหลงห่างหมดเลยถ้าเราห่างบ่อยๆเนี่ยไม่มีใครไม่นิ่งหรอกนะเพราะมันเบาเพราะมันเพลินแล้วนิ่งแต่ลุงตานิ่งนะฮะแต่ลุงตาไม่ไปเพราะเหตุไรถ้านิ่งเนี่ยมันมีความสุขนะฮะตัวเองมีความสุขมากเลยแต่ไม่ได้กับใครเข้าใจนะความนิ่งของเราเนี่ยนิ่งคือนิ่งสนิทเลยพรหมนี่แหละโหสุขยิ่งกว่าอะไรอีก
แต่สุขเฉพาะตนหลวงตาก็ย้อนออกมาเบามาเพลินแล้วแผ่พอแผ่ไปตามเป้าหมายเนี่ยมันจะเห็นผลคนที่มีทุกข์มันคนที่มีสุขมั่งคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จ่อไปเวลาเราเพลินไม่เข้าไปนิ่งให้มันเพลินให้มันเพลินแบบไม่รำคาญนี่แหละมันก็จะจ่อไปตามนั้นแล้วก็ตามดูผลงานที่เราแผ่ไปนะถ้ามันได้ผลก็โอเคนะหลวงตาเลยไม่นิ่งอยู่ท่ามทั้งหลายปีนะหลายปีไม่นิ่งเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่ไปก็ได้นะแต่ไม่ไปดิ้นไม่ไปหยุดเอาเพลินอย่างเดียวเลยฮะทุกวันนี้เวลาสวดที่ไหนก็เอาเพลินอย่างเดียวนะถ้ามันจะหายไปก็ออกมาก็ลืมตานะวันนี้ก็ร้อยรูปคำมั่งเพราะเวลาเราสวดนานๆเนี่ยมันเพลินเนี่ยมันจะนิ่งแน่นอนนะใช่ไหมนิ่งสุขนานนิ่งเนี่ยแต่มันสุขตัวเราเองมันไม่มีประโยชน์กับผู้อื่นใดทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์กับวิญญาณวิญญาณน้อมมันเข้าไปได้ด้วยพอเรานิ่งแล้วไม่เคลื่อนไหวแล้วนิ่งเป็นเตาไม้แล้วไงสุขละสักพักก็ออกมาแล้วแต่ถ้าเราเพลินเนี่ยวิญญาณน้อมมาเอาบุญกับเราได้เลยเพราะสวดช่วงที่เราสวดเนี่ยพลังงานมาหมดเลยพลังงานจักรพรรดิพลังงานหลวงปู่พลังงานพรหมวิหารบุญกุศลที่เราทำมาในอดีตมาหมดเลยสว่างมากนะฮะอธิษฐานแผ่ไปได้ใครๆก็ทำได้สวดมนต์แล้วก็พิสูจน์ท่านว่าให้พิสูจน์สวดแล้วดีอ่ะก็ต้องรีบสวดเพราะชีวิตมันเหลือน้อยเนี่ยเหลือน้อยนะเนี่ย100ปี 40,000 วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงแล้ววันนี้เนี่ยบันทึกอะไรนั่นคือกรรมนะครับมีอะไรถามคำถามต่อไปนะคะชีวิตไม่ได้จบที่หลังความตายแต่ตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนรู้ได้โดยการสวดมนต์สวดพุทธมนต์พระคาถาจักรพรรดิจริงอย่างไรคะโอ้โหลองสวดเป็นนานๆเข้าสิจะรู้เลยฮะเอามาเป็นกำลังได้ด้วยเอาไปให้ใครก็ได้ด้วยมันเป็นคลื่นพลังงานบุญที่กลางไม่ใช่ของใครมันมีตั้งแต่ผู้ริเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าจักรพรรดิมีทุกองค์ปัจจุบันถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดิแต่ท่านบวชท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธะเพราะนั้นจักรพรรดิก็เลยเป็นสมบัติกลางๆหลวงปู่เนี่ยในอนาคตถ้าท่านรวมบารมีตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วท่านก็รวมไปแล้วแต่จักรพรรดิยังอยู่นะอยู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆนะเข้าใจนะฮะแล้วท่านจะเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้ไม่จริงพิสูจน์ดีท่านบอกให้พิสูจน์ดีจริงๆคนที่ถามเนี่ยนำไม่ได้หลวงตาคะอย่างนี้เวลาที่เราเอากำลังจักรพรรดิมาใช้ประโยชน์หมายถึงว่าเราขอบารมีของพระจักรพรรดิมาไว้ที่เราแล้วเราก็แผ่ไปให้เป้าหมายต่างๆให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะถูกได้ทั้งมนุษย์และสัตว์และวิญญาณคำถามต่อไปนะคะกราบพระถวายชีวิต6ครั้งพุทธังชีวิตังเมปูเชมิแล้วก็เปิดบทสวดจักรพรรดิค่ะนอนฟังจนหลับกับบทสวดได้ประโยชน์อย่างไรคะอ้าวบันทึกบุญนะนอนยังได้บุญนะฝันยังได้บุญนะได้บันทึกบุญทั้งหลับและตื่นนะหลับกลางวันก็ได้บุญนะหลับกลางคืนก็ได้บุญตื่นก็ได้บุญบุญมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงคนจะทำได้คือคนชินมีความชินแล้วมีความเพลินแล้วก็มีความสุขคนที่ทำบ่อยๆเนี่ยในอนาคตมันมีความสุขมันมีความเพลินมีความภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีประโยชน์ไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์ถามว่าจะมีความสุขไหมเป็นผู้มีประโยชน์ฮะเพลินหลวงตาคะคำถามต่อไปนะคะ
ผู้สูงอายุค่ะมักล้มและเสียชีวิตในห้องน้ำถ้าฝึกสวดพระคาถามหาจักรพรรดิประจำทุกวันค่ะหากเกิดการเสียชีวิตในห้องน้ำดังกล่าวพระคาถาจักรพรรดิจะช่วยดวงจิตนั้นได้อย่างไรบ้างคะโธ่เริ่มสวดนะก็เริ่มมีพวกแล้วพวกเราก็คือวิญญาณคือผีแถวนั้นนะรับประกันเลยสวดไปเถอะแล้วท่านไปสัมผัสในโลกของวิญญาณได้นะท่านจะไปไหนวิญญาณมันไม่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นไปไม่ได้หรอกท่านไม่มีล้มในห้องน้ำหรอกเพราะมีคนดูแลท่านอยู่ก็คือวิญญาณไงวิญญาณมันไปจากมนุษย์นะในยุคนี้วิญญาณ 99% นะตกภูมินะเพราะอะไรเพราะโรคระบาดที่มันเป็นทุกวันเนี้ยโรคมันเร็งความดันเบาหวานหัวใจโรคภัยธรรมชาติโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยตายคนทั้งรถนะบางคนเหลือ 2-3 วันเหลือปีหรือ2ปีเนี่ยพอตายออกจากร่างปั๊บเนี่ยเอา50โคนไปนะเขาอยู่ในโลกของวิญญาณซึ่งมันเป็นทุกข์มากถ้าไม่มีบุญที่ทำไว้ถ้าไม่ทำไว้เพราะโลกวิญญาณเนี่ยมันขอใครไม่ได้มันเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นความรู้สึกมันออกจากร่างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวไงเหมือนเราฝันเนี่ยเราฝันไปเนี่ยนั่นคือตัวเราไว้ตัวฝันไปตัวที่นอนอยู่คือธาตุเราธาตุทั้งสี่ที่เราควบคุมแต่มันมีสายใหญ่ท่านเรียกว่าสายใหญ่ระหว่างจิตกับธาตุมันยังไม่ไปเลยมันฝันอาการของความฝันกับอาการที่นอนอาการเดียวกันนี่ก็คือว่าจะเข้าใจในการเวียนว่ายจะเกิดเข้าใจรูปกับนามเข้าใจกับกายกับจิตเลยเพราะนั้นมันต้องฝึกนะเป็นประโยชน์มหาศาลแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยเราไม่สนใจมนุษย์สนใจวิญญาณที่มันสามารถจะดูแลเราได้ตามกำลังที่เขามีเพราะฉะนั้นพวกที่ฝึกศาลหลวงพ่อเนี่ยรับประกันนะไม่ล้มในห้องน้ำหรอกหลวงตาคะการจราจรติดขัดในเมืองกรุงค่ะเอารูปหลวงปู่ดู่วางไว้หน้ารถค่ะเราอยู่ในรถสวดจักรพรรดิเบาๆหรือสวดในใจหลวงปู่ดู่ช่วยคุ้มครองได้อย่างไรบ้างคะโอ้หลวงปู่บริวารนั้นเท่าไหร่รูปท่านไปที่ไหนสว่างขนาดไหนรูปท่านแม้แต่องค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่เนี่ยเป็นสื่อบารมีท่านนะหลวงพ่อท่านบอกเองใครก็ตามที่สร้างรูปท่านขึ้นมาเนี่ยสร้างรูปบารมีคือนามธรรมของท่านมันก็เป็นสายใหญ่ในรูปนั้นมันอยู่ที่คนอะไปอธิษฐานอธิษฐานในรูปนะอธิษฐานได้ทั้งรูปและรูปและนามอธิษฐานได้ทั้งโลกกับธรรมรูปข้ารูปเดียวเหรียญข้าเหรียญเดียวถ้าเองนึกถึงข้าบ่อยๆเนี่ยเองจะไปเป็นพุทธเจ้าก็ได้ปัจเจกก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ทั้งหมดมีคนเชื่อไม่นั่งอยู่เนี่ยแต่ลุงตาเชื่อนะพอลุงตาไปอยู่กับลุงปู่ตั้งแต่โหอายุ29ประมาณเนี้ยกินเหล้าทุกวันนะสมัยนั้นน่ะเพราะโหมันเมืองไทยมันฟองสบู่กำลังขึ้นไงกินทุกวันเนี่ยไปอยู่กับท่านเลิกกินเลยก็ไม่รู้ว่าท่านกล่อมจนบวชนี่แหละไม่คิดจะอยากจะบวชหรอกเพราะนั้นไม่ทำไม่ได้เลยฮะน่าเสียดายละเจอลงเจอท่านช้าไปน่าจะเจอสัก20ประมาณเนี้ยไปเจอถึง30แล้ว29 30แล้วมีอะไรถามคำถามค่ะสวดจักรพรรดิค่ะแล้วเห็นหน้าปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วขณะสวดต้องทำบุญกรวดน้ำทำสังฆทานไปให้หรือเปล่าคะหรือต้องทำอย่างไรคะมันจะไปยากอะไรถ้าเราไม่แผ่ตอนฝันก็พอตื่นขึ้นก็จับหลวงปู่ก็แผ่เขาที่แผ่ย้อนหลังสิส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคนสวดจริงๆเนี่ยเจอญาติฝันเห็นญาติหรือบางคนสัมผัสญาตินะญาติที่มีทุกข์อย่าลืมมนุษย์หรือวิญญาณอะไรก็ตามถ้าเรามีทุกข์เนี่ยถามว่าเราจะนึกถึงใครนึกถึงญาติ
นึกถึงผู้ที่ช่วยเราได้เข้าใจไหมโลกวิญญาณก็เหมือนกันมันไปจากมนุษย์เนี่ยแผ่แล้วก็อธิษฐานตลอดชีวิตนะบุญกุศลบุญวันมีที่ทำให้พระแผ่ตลอด24ชั่วโมงอยากมีเพื่อนเป็นผีต้องแผ่นะอย่าไปหวงบุญนะส่วนมาทุกครั้งสว่างทุกครั้งจิตแล้วสว่างทุกครั้งผีมารับทุกครั้งไม่รู้ว่าตั้งแต่จัดตุมยันพรมยันเปรตอสุรกายอย่างนั้นมาเป็นเพื่อนเราหมดเลยที่สุดเลยครับที่สุดเนี่ยคืนนี้ไปเลยมาอยู่นะจุดเทียนแล้วพอสวดเบาๆคนเดียวขงก็จะลุกแล้วจ้ะเนี่ยไม่แน่กลัวผีอ่ะมันจะคนกลัวคนมากกว่ากลัวผีเอามีอะไรหลวงตาคะคำว่าผีที่หลวงตาบอกไม่ใช่ผีหน้าตาเละๆใช่ไหมคะไม่มีไม่เจอหรอกผีหน้าเละๆคือผีโดนรถชนผีตามสี่แยกอ่ะลองไปแผ่ดูดิแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้ทำให้ดูหรอกเขากลัวเราไม่แผ่จริงๆพอเล่ๆมันผู้หญิงจะกลัวไม่แผ่แล้วกูไม่แผ่เว้ยกูน่ากลัวมันก็ไม่แผ่ทีนี้ผีมันรู้เรานึกเนี่ยมันรู้นะผีอ่ะแต่มนุษย์เนี่ยเรานึกมันไม่รู้หรอกยกเว้นฝึกถึงจะรู้ความคิดของมนุษย์อ่ะหลวงตาคะแล้วเวลาที่เป็นเห็นผีอะค่ะทำไมผีถึงเคลื่อนไหวเร็วคะอ้าวมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณคิดปุ๊บมันไปถึงปุ๊บแหละแต่เราคิดปุ๊บก็ไปปุ๊บน่ะจิตมันไปแต่ธาตุมันยังอยู่แต่ถ้าเราฝึกจิตให้เหนือธาตุล่ะพิจารณาให้ดีนะนึกปั๊บมันไปทางธาตุเลยนะจ๊ะในเรื่องจริงแต่เราเหนือไม่ได้นะพอได้ยินเสียงกูก็เบอร์ละสิ่งเสียงไม่ดีนี่ก็ไปแล้วขึ้นจิตมันไปแล้วจิตหนักแล้วตอนเนี้ยโกรธละกำลังไม่มีแล้วลมเข้าหูเข้าใจยังมีอาการนะคิดดูแล้วลมเนี่ยลมปากเนี่ยมีคนถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะกำลังใจเป็นยังไงหลวงพ่อเวลาผัวด่าเป็นยังไงเองมีอาการไม่มีหลวงพ่อเองก็ไม่มีกำลังเดียวเพราะเขาไม่ได้ตีหัวเขาเองเขาด่าเองเข้าหูเข้าจิตเองนะเองไปนั่นคือกำลังไม่มีคนที่ฝึกมานานเนี่ยรู้เวลาเดินไปไหนมาไหนอ่ะก็ตามสัมผัสตาหูจมูกได้กายลูกรสกลิ่นเสียงเนี่ยยังมีความรำคาญยังไปตามคลื่นที่ไม่ดีอยู่นั่นคือไม่มีกำลังจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าฝึกให้มันหยุดมันก็หยุดถ้าฝึกให้มันไปมันก็ไปท่านบอกเอาถามหลวงตาคะการสวดจักรพรรดิค่ะจะได้บุญได้บารมีอย่างไรบ้างคะจักรพรรดิไม่ใช่พุทธะแต่ก็เป็นพุทธะทุกองค์จักรพรรดิจนมีเหรออยากให้เข้าใจเรื่องจักรพรรดิเข้าใจไหมบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แน่นอนแล้วเนี่ยส่วนเนี้ยเอามาเป็นประโยชน์ได้ทุกเรื่องทั้งโลกและธรรมอธิบายไม่ถูกอ่ะคือพลังงานมันเยอะอ่ะจะให้อธิบายยังไงอ่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุปถัมภ์มาองค์พระองค์ข้างหน้านะที่มาองค์ไหนเกิดไม่เคยเกิดเป็นจักรพรรดินั่งอยู่นี่ในอนาคตก็ต้องเป็นจักรพรรดิหรือมีคนเคยเกิดแล้วก็มีแต่มันลืมไปแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยมันปิดอนาคตถ้าปัจจุบันไม่หยุดนะอนาคตหรืออดีตจะไม่รู้โดยเด็ดขาดเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงตัวเองมันทึกไว้เนี่ยนะตารูปร่างอย่างเงี้ยคำพูดอย่างเงี้ยมันมาจากอดีตไม่ได้มาจากไหนถ้าจะเปลี่ยนอดีตมันเปลี่ยนที่ปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยกำหนดแน่นอนได้เลยไปไหนก็ได้นะคะคำถามค่ะยายธรรมบอกว่าเคยทานมังสวิรัติค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์มารู้จักหลวงปู่ดู่หลวงตามาแล้ว
ตอนนี้กลับมาทานเนื้อสัตว์ต้องทำอย่างไรคะอ้าวก็ถามมันสิว่าก็ดีอยู่แล้วมาเปลี่ยนทำไมล่ะเออมันก็เหมือนกันนะเรื่องของกินเฉยๆกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไปเถอะถ้ากินแล้วไม่ประโยชน์อย่าไปกินคำถามต่อไปนะคะเปิดบทสวดจักรพรรดิไว้ค่ะไม่มีใครสวดค่ะขึ้นกระแสบุญจากบทสวดแผ่ไปยังภพภูมิได้หรือเปล่าคะโอ้โหเขาสวดกันตลอดเวลาเดี๋ยวนะพอเขาสวดโอ้โหทุกประเทศอ่ะกลางคืนเขาก็สวดอยู่นะเปิดบทสวดไว้อย่าลืมว่าวิญญาณแถวนั้นอ่ะมากระจุกอยู่แถวนั้นอ่ะแถวบทสวดน่ะมันเพลินนะฮะถึงไม่ได้บุญมันก็มีความสุขมันมีความสุขจิตมันมีความสุขเพราะขึ้นพลังงานของความสุขแต่ถ้ามีคนคนใดคนหนึ่งสวดพร้อมกันนะขึ้นมันก็มาตรงนั้นวิญญาณเขาจะรู้เขารับจากจุดนั้นไปที่เขาประมาณนั้นนะหลวงตาถึงไปไหนต้องเปิดสวดตลอดคือมันเวลามีน้อยอ่ะเหลือไม่กี่ปีก็ตายแล้วไงต้องรีบเก็บแล้วเพราะมันเก็บได้ตอนเป็นมนุษย์มีรูปมีนามนะตายแล้วมันก่อกลับไงเพราะนั้นตายแล้วก็ต้องรีบเกิดไงบางคนเพราะนั้นต้องรีบทำตอนเป็นมนุษย์มีลมหายใจนี่แหละอ้าวมีอะไรคำถามนะคะญาติธรรมบอกว่าชอบประคำสีชมพูค่ะตอนสวดเอามานับเม็ดประคำค่ะตามองภาพหลวงปู่สบายๆจิตอยู่กับเรื่องราวในอดีตตลอด1ชั่วโมงนับลูกประคำได้แค่2เม็ดค่ะครับต่อมาหนูเริ่มกำหนดสวดนะโมพุทธายะแต่ละท่อนไม่รู้ความหมายเอานิ้วนับเครื่องเป็นเครื่องหมายเหมือนอย่างที่หลวงตาสวดแล้วร้อยประคำไปด้วยนับเม็ดประคำได้มากขึ้นหนูควรวางจิตอย่างไรบ้างคะไม่ต้องวางยังไงนะวางอยู่ที่จักรพรรดินะมันจะค่อยๆเข้าไปความรู้สึกไปเรื่อยๆความรู้สึกตรงนั้นคือพลังงานจักรพรรดิมีคนถามว่าความหมายจักรพรรดิเป็นไงใครเข้าถึงจักรพรรดิคือเข้าถึงความรู้สึกเวลาเขาคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาพูดแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นสายใหญ่ทุกครั้งที่เราสวดเพิ่มขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันเยอะมันเอามาเป็นประโยชน์ได้มากด้วยมากสุดๆเลยนะผมสามารถจะนึกอะไรก็ได้จริงๆคืออยากให้พิสูจน์ว่าส่วนเราดีไหมหลวงตาถึงไม่เรียนต่อเรียนโลกหลวงพ่อท่านบอกอย่าเรียนโลกนะเองเปิดเผยเองได้ไม่กี่ล้านหรอกแต่ถ้าเองสวดมนต์เนี่ยในอนาคตเองอยากได้เท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดยกเองเองจะไม่อยากแค่นั้นเองคำถามต่อไปนะคะระหว่างสวดนับลูกประคำค่ะผลที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะคือลักษณะการนับลูกประคำเนี่ยเวลาเขาสวดเรานับเนี่ยถ้าวันไหนถ้าบางครั้งสวดแล้วเนี่ยถ้าจิตมันไม่อยู่เขาไม่นับนะไม่นับนะจิตอยู่เขาถึงนับเป็นลูกเขาต้องการให้จิตสงบเบาได้เร็วเพราะนั้นพระที่ห้อยรูปคำเขาจะนับรูปคำเขาบริกรรมคาถาบริกรรมอาคมเนี่ยถ้ามันจิตไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ในอาคมเนี่ยเขาจะไม่นับเขาต้องการทำจิตให้อยู่ในคลื่นของคำภาวนาคำสวดอยู่ในคลื่นของอาคมส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องการฝึกฤทธิ์นะค่อยๆฝึกนะท่านบอกไม่ใช่ฝึกวันสองวันจิตเนี่ยมันฝึกยากนะมันเร็วเข้าใจไหมจิตเนี่ยเร็วหลวงตาคะการสวดแล้วกำหนดแผ่ไปยังญาติธุรกิจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนหรือต่างกันกับการนับรูปประคำหรือเปล่าคะใช่เวลาเราสวดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเราก็น้อมขึ้นมันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยมันเป็นขึ้นจักรพรรดิเดียวกันเราสามารถจะรวมมาที่เราแล้วก็แผ่ไปตามธุรกิจอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราจะนำไปใช้
ให้คนป่วยก็ได้ให้ใครก็ได้อยู่ที่ภารกิจอยู่ที่ภพชาติอยู่ที่ความปรารถนาของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยคำถามนะคะสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกที่เชียงดาวค่ะเหมือนกับปางเปิดโลกพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไหมคะมันก็เหมือนกันนะมันเป็นกระแสเดียวกันคำว่าเปิดโลกก็คือพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านเปิดโลกองค์แหละไม่มีองค์ไหนไม่เปิดมันตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าพอเราสร้างท่านเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเดียวกันเข้าใจไหมเพราะท่านมาจากโพธิสัตว์ด้วยกันหมดเลยอย่างใครคนใดคนหนึ่งปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพอเติมตั้งสัจจะตั้งความปรารถนาปั๊บเนี่ยท่านกับสายใหญ่จิตท่านก็เป็นเนื้อเดียวกันกับโพธิสัตว์ในอดีตตั้งแต่องค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าท่านก็นั่งอยู่ท้ายสุดแล้วสายใหญ่เดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วทีนี้ท่านจะช่วยประคับประคองในการเวียนว่ายตายเกิดสร้างกำลังเพื่อจะเป็นพุทธะในอนาคตถ้าเป็นพระปัจเจกก็เหมือนกันถ้าท่านปรารถนาไม่เกิดก็เหมือนกันมันเป็นสายใยเดียวกันมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยแร่ธาตุทั้งหมดถ้ามันอยู่ด้วยกันมันเป็นสายใยเดียวกันถ้าเจอทองมันก็เป็นทองสายใยของทองสายใยของมันสายใยอะไรพวกนี้เหมือนกันมนุษย์เนี่ยเหมือนกันมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เป็นว่าใจเกิดเนี่ยจริงๆแล้วพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อท่านอธิบายว่าเป็นศาสตร์ที่เรียนศาสตร์เดียวเนี่ยรู้ศาสตร์ทั้งหมดในโลกนะโลกธาตุเนี่ยศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยเรียนศาสตร์เดียวเนี่ยรู้หมดเลยทั้งหมดแต่ไม่มีใครเรียนได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าเพราะตอนที่ท่านเรียนว่าจะเกิดท่านเรียนเนี่ยท่านถึงรู้ไปหมดเลยมาจากมนุษย์ตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะท่านตรัสรู้แล้วท่านเอามาไปด้วยนะเขาบอกแล้วว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครไงจะไปตื่นเต้นเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายดีกว่ามันจะใหญ่มันจะเล็กมันจะยากดีมีจนยังไงก็เถอะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดและยุคนี้เนี่ยอายุสั้นด้วย100 ปี 100 ปี 40,000 วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงและเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยจะอยู่สักกี่วันเอาหลวงตาก็อยู่ไม่กี่วันก็จะไปแล้วนะถามหลวงตารับปากไว้อยู่ร้อยปีนะคะโอ้ถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่อยู่นะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ทำไมก็อยู่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ต้องไปไงอยู่ให้ยาวที่สุดนะคะหลวงตาได้อยู่นะอีก10 ปีได้นะคะหลวงตาก็จะทนอยู่ละอย่างน้อยก็90 ปีแน่นอนแล้วหลวงตาคะญาติธรรมถามว่าบทจักรพรรดิค่ะที่หลวงปู่ดู่มอบให้คือรหัสคือกุญแจสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรหรือเปล่าคะโอ้มันไม่มีทุกยุคเลยจักรพรรดินะแต่ยุคนี้คนได้คิดออกก็คือหลวงพ่อไงยุคนี้เอามาเป็นประโยชน์ได้เลยยุคนี้ยุควัตถุเจริญเนี่ยญาติธรรมฝากแชร์ประสบการณ์นะคะไปงานศพกลับมาค่ะหนักคอบ่าไหล่ค่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับค่ะได้มาสวดบทจักรพรรดิในห้องสวดที่กบิลบุรีวันที่20ที่ผ่านมาอาการเหมือนถูกกดทับที่คอบ่าไหล่เบาและหายไปในที่สุดจะกลับมาสวดพร้อมกับหลวงตาม้าในวันนี้ค่ะโอ้ไม่แผ่ตั้งแต่หนักแล้ววิญญาณมันเกาะมันก็หนักวิญญาณที่เกาะคือพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ใครหรอกผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแหละมันมีทุกข์มันก็ต้องเกาะด้วยแต่เราไม่เข้าใจเองถ้าในศาลหลวงปู่เนี่ยท่านหนักพวกหนักคอหนักอะไรเนี่ยต้องนึกถึงท่านรวมจังลังจักรพรรดิถ้ามันไม่ไปถ้ามันเมอะเยอะก็รวมบารมีโพธิสัตว์ทุกองค์แหละมาที่นามธรรมมาที่จิตของเราเนี่ยแล้วก็แผ่ออกไปแป๊บเดียวมันก็เบาแล้วโอ้โหเนี่ยกว่าจะมาถึงกบิลบุรีเนี่ยหนักบามาหลวงตาคะญาติธรรมขอให้หลวงตาเล่าที่มาของบทจักรพรรดิว่าเป็นมาอย่างไรคะมันไม่มีเล่าอะไรเราสมัยที่อยู่กับท่านแรกๆเนี่ย3-5 ปีแรกก็ถามท่านว่า
มนี่จะบวชได้ไหมคือไม่คิดจะบวชหรอกท่านจะยิ้มเย้มท่านบอกถ้าเองฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าว่าเองไม่อยู่หรอกไม่อยู่จริงๆพอ7ปี8ปี9ปีแล้วเนี่ยเริ่มจะบวชแล้วตอนเนี้ยพอจะบวชแล้วก็อยากมีฤทธิ์กว่าอันแท้รู้อยู่แล้วอยากมีฤทธิ์ก็ถามท่านว่าหลวงพ่อผมอยากมีฤทธิ์ท่านถ้าเองฝึกฤทธิ์เนี่ยมันก็ดีนะนะแต่ชาติเนี้ยเองฝึกมาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเองมีประโยชน์กับตัวเองแหละท่านบอกเขาไม่ฝึกการหรอกยุคนี้เขาบอกท่านบอกท่านก็เลยให้บทนี้มามันเป็นบุญญาฤทธิ์แต่อิทธิฤทธิ์ถ้าเองสวดไปแล้วเนี่ยจิตเองจะเป็นมีที่พยอมนาคอันดับแรกเนี่ยเองคิดอะไรจะเองคิดอะไรจะเป็นอย่างนั้นเองพูดอะไรจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตถ้ากำลังมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเวลาเองคิดอะไรเนี่ยเองเขาจะเห็นเองคนนี่จะเห็นท่านบอกเองแยกคิดกันได้เลยท่านบอกนี่สกปรกเนี่ยท่านบอกเป็นทิพยอำนาจคือจิตเองเป็นทิพย์อยู่แล้วถ้าเองจิตเองอยู่กับจักรพรรดิเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยเองมีอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์เองไปศึกษาดูว่าจักรพรรดิคือใครเนี่ยท่านบอกให้ไปพิสูจน์จักรพรรดิคือใครพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านปราบพระยาชมพูนะท่านไม่ได้ปราบเป็นรูปลักษณ์ของพุทธะนะท่านเนรมิตท่านเป็นจักรพรรดินะบรมจักรพรรดินะแสดงฤทธิ์กันแล้วก็เทศให้พระยาชมพูสุดท้ายก็ต้องบวชต้องเป็นพระอรหันต์ประมาณนั้นแหละบางคนไม่เข้าใจเรื่องจักรพรรดิส่วนแล้วดีรีบสวดนะรีบพิสูจน์ซะรีบพิสูจน์เร็วๆหน่อยจะได้รวยเร็วๆหน่อยฮะจักรพรรดิจนที่ไหนฮะแสดงว่าส่วนไม่รู้เรื่องละส่วนแล้วไม่อธิษฐานส่วนแล้วไม่พิจารณาส่วนแล้วก็ไม่ปล่อยขึ้นท่านไปที่อื่นคือหนีจากท่านไงพอสวดเสร็จกูก็ไปคุยกันมั่งก็เล่นโทรศัพท์มั่งขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วมันยังขึ้นยังไม่มากเลยก็เปลี่ยนขึ้นบ่อยๆมันก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนขึ้นถ้าอยู่นะมันก็ใช้เวลาน้อยหน่อยหลวงตาคะคำถามนะคะที่บ่ายก็ได้ค่ะคำถามค่ะพระที่สำนักสงฆ์ทุ่งนาจังหวัดพัทลุงค่ะถามว่าเวลาสัพเพทำไมถึงมีอาการวูบๆเบลอๆคล้ายๆจะหลับค่ะเหมือนอยู่ในภวังค์อาการนี้เกิดจากอะไรคะโอ้มันยังไม่ชินกับพลังงานที่มามันมาหลายทิศทางมาจากบุญตัวเองมาจากบารมีหลวงปู่มาจากจักรพรรดิมาจากเทพพรหมที่เขาอยากได้บุญกับเราอย่าลืมว่าถ้าเขาผ่านเราได้ไปให้โลกวิญญาณไปแผ่ไปเนี่ยเขามีส่วนด้วยเนี่ยอย่าลืมเข้ามีวิญญาณที่ได้รับวิญญาณที่ทุกที่มีทุกได้รับเนี่ยก็จะรู้นะว่าได้จากใครเพราะนั้นเวลาสวดเวลาแผ่ในศาลหลวงพ่อเนี่ยท่านให้อธิษฐานทุกครั้งจะเป็นวิญญาณมนุษย์กับเทพสุดท้ายอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดต้องมีพวกเกิดในอนาคตไม่มีพวกลำบากถ้ามีพวกเป็นใหญ่อยู่แล้วหลวงพ่อท่านให้ฝึกเป็นใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวใหญ่ทุกชาติอยากเป็นใหญ่ไหมล่ะอยากเป็นใหญ่ก็สวดสวดบ่อยๆก็แล้วกันแม่ของมีอะไรถามหลวงตาค่ะญาติธรรมบอกว่าบ้านก็โดนยึดค่ะเงินก็ไม่มีติดตัวโอ้ไม่มีปัญหาจะอยู่ถ้ำหรืออยู่เนี่ยก็ได้กินนอนสวดมนต์มันไม่ใช่ของเราหรอกเขายึดไปก็ปล่อยแล้วเป็นของใครไม่ได้โลกเนี่ยบ้านเราก็ไม่ใช่ของเรานะตายแล้วก็เป็นของใครไม่รู้แล้วจะทำไงอ่ะพี่น้องก็แตกแยกค่ะลูกก็ดื้อเกเรเจ้าหนี้ก็เยอะแยะไปหมดค่ะทุกวันนี้มีหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่พึ่ง
ลูกขอให้หลวงตาค่ะช่วยเมตตาอธิษฐานจิตให้ลูกขายบ้านได้ด้วยนะคะอ๋ออิมังสละอธิษฐานิสละทุกสิ่งในชีวิตอธิษฐานกับหลวงพ่อนะโอ้ชีวิตนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรหรอกมนุษย์ไม่มีอะไรมากเลยจริงๆแล้วมีปัจจัย4ก็อยู่แล้วแล้วมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เตรียมตัวตายแล้วอย่าไปติดนะว่าถูกว่าติดมากไม่ได้หรอกมีก็น่าติดหรอกแต่อย่าไปติดถ้ามันเป็นอะไรก็ปล่อยมันนะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหลวงตาคะในรอบ1ปีของทุกๆปีค่ะช่วงเดือนพฤษภาค่ะจนถึงมิถุนาจะต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจค่ะเป็นเรื่องใหญ่ๆทุกครั้งเป็นแบบนี้ทุกๆปีเป็นเพราะอะไรคะโอ้ในอนาคตไม่มีแล้วฮะถ้าฝึกจริงๆนะปีหน้าไม่มีแล้วทำไมมาตรงนั้นเนี่ยมีแต่อารมณ์ดีนะมีแต่ของดีๆเข้ามาแล้วเริ่มต้นเราก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆก่อนใช่จะได้ดึงกระแสดีๆเข้ามาถูกดึงกระแสแห่งความสำเร็จอย่าไปนึกถึงมันว่าปีหน้าโอ้ที่จะเกิดแล้วอย่าไปนึกเลยนึกว่าตอนนี้จักรพรรดิอยู่กับข้าดีทุกวันนะจักรพรรดิอยู่กับเราก็ดีทุกวันหลวงตาค่ะญาติธรรมค่ะฝันเห็นเครือญาติอยู่รวมกันค่ะและตัวญาติธรรมเองก็ขับรถไปเจอคนยืนคนยื่นตัวเลขให้ดูค่ะแต่ในความฝันเป็นคนที่เราไม่รู้จักค่ะเห็นคนยื่นตัวเลขให้ดูค่ะอ้าวรู้จักคนในอดีตนะแต่เราลืมไปแล้วไหมเลขอะไรคะเลขจำไม่ได้อ่ะเขาจำไม่ได้ต้องบอกเขาไปนอนใหม่เขาจะได้ฝันใหม่หลวงตาคะพระน้องชายค่ะโดนคนทำคุณสายใส่ค่ะเวลาสวดมนต์จะปวดหัวแล้วก็ปวดบ่าปวดไหล่ทุกครั้งค่ะจะทำยังไงคะไม่ให้ปวดการสวดมนต์จะช่วยได้ไหมคะบทจักรพรรดิจะทำอย่างไรให้คุณสายทิ้งออกไปจากตัวคะมันเป็นคุณสายหรือเป็นกรรมเขาเองมันยังเช็คไม่รู้เรื่องคนที่จะทำคุณสายให้คนปวดหัวได้เนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีกำลังนะมีกำลังใจมีกำลังจิตนะอาคมกับจิตเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะเขาจะทำได้นะมันต้องรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรมีผลประโยชน์อะไรกับเราไหมพิจารณาให้ขาดหน้าถ้ามันไม่เรียอะไรก็แสดงว่ากรรมเราแล้วพอเราเกิดมาเนี่ยเรานำกรรมมาด้วยคือปัจจุบันมาจากอดีตนะแต่ถ้าเราทำปัจจุบันเนี่ยทำพวกนี้มันจะหายมันจะไม่มีอาการเพราะจักรพรรดิก็อย่าลืมว่าจักรพรรดินะถ้าเราสวดจริงๆนะถ้ามาเต็มๆเนี่ยนะโอ้โหไม่จะคนนึกด่าหรือนึกปากเบี้ยวเลยตอนที่เราสวดเนี่ยนะพอเรานึกเขานึกด่าเราเนี่ยตอนที่เราสวดเนี่ยไปที่เราก็กลับไปที่เขาเข้าใจไหมพลังงานมันตีกลับอะมันไม่ใช่ธรรมดานะจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเป็นพลังงานที่มากสุดในยุคนี้ละบทสวดมนต์ก็เหมือนกันบทน่ะเหมือนกันไม่เหมือนแต่ความหมายคือพลังงานที่สวดเข้าใจไหมพลังงานที่บริกรรมท่านอยากเข้าใจเรื่องจักรพรรดิเนี่ยเวลาสวดหลายปีแล้วมันเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรปัญหาอยู่เนี่ยเพราะนั้นขยันหน่อยแล้วกันอย่างน้อยๆคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะได้มีประโยชน์กับตัวเองในปัจจุบันไปอนาคตท่านมีประโยชน์กับตัวเองแต่ท่านฝึกไปเนี่ยประโยชน์ที่ท่านได้ท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกท่านสวดไปเรื่อยๆเนี่ยวิญญาณก็ได้ประโยชน์จากท่านแล้วไงเวลาท่านสวดจิตท่านก็สว่างไงจักรพรรดิก็สว่างบุญท่านก็อยู่ด้วยบารมีหลวงปู่ด้วยผมมีหารด้วยจักรพรรดิด้วยบุญเราด้วยเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะนั่งรถไปไหนเดินไปไหนเราก็ได้บุญแล้วได้พวกแล้วไงโอ้ยมันง่ายโคตรๆเลยนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วนะฝึกไม่กี่ปีเขาจะรู้ละ
แล้วเวลาคิดอะไรได้ยังไงเพราะเหตุอะไรเพราะวิญญาณเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันรู้มันทำให้ได้มันรีบทำเลยฮะเพราะมันได้อายุจากเราได้ความสว่างจากเราได้ความสุขจากเราเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จะว่าอะไรทนๆหน่อยแล้วกันไหนๆก็จะเตรียมตัวตายอยู่แล้วไม่มีใครอยู่หรอกยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะโลกนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่เห็นนะเนี่ยแค่ประเทศไทยนี่ก็ยังยุ่งกันอยู่เนี่ยไหนจะไปธรรมชาติไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันโอ้ไหนจะสงครามไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะไอมาอยู่นี่ดีกว่ามากินนอนสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้สังขารป้องกันฝนได้กลางเต็นท์นอนนี้เนี่ยคนเดียวไหวไหมตุ๊คนเดียวมองไปมองมาเนี่ยโอ้โหวิเวกจริงๆเลยเนี่ยถามเลยถามเลยเอามีไม้เนี่ยนู่นมาอยู่นู่นพอดีวันนี้ก่อนที่จะมากราบหลวงตานะคะอยู่ๆก็พูดอะไรโดยที่ตัวเองจำไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็บอกว่ามีวิญญาณที่อยู่กับหนูมาบอกว่ามีคนทำของใส่หนูแต่วิญญาณเหมือนสงสารหนูก็ไม่อยากทำหนูต้องทำยังไงคะหลวงตาช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะเขาไม่ทำแล้วเขาสงสารหนูเขาเป็นเพื่อนแล้วไงบอกเขาดีมารับกูลกับหนูตลอดชีวิตนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลในการวินว่ายตายเกิดนะจ๊ะเอาบุญไปมีทรัพย์ประมาณด้วยประมาณเนี้ยมันมีจริงใช่ไหมคะนี่วิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเนี่ยมันมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรมีทั้งคนที่รักเราไม่รักเราในอดีตนั่นแหละมันอยู่ในภูมิที่เดือดร้อนงั้นขอธรรมทานถ้าการทำของใส่คนอื่นเป็นเรื่องดีหรือว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรในอนาคตคะไม่มีหรอกถ้าเราสวดเนี่ยยิ่งทำยิ่งหายท้องกับคนทำจริงๆปราบพระอาจารย์สวดไปเถอะอย่าทิ้งจากคลื่นนี้ก็แล้วกันให้อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพงศ์วิหารอยู่กับบุญวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยจะไปไหนหลวงตาคะญาติธรรมมีคำถามค่ะว่าเวลาสวดมนต์ค่ะกับแฟนจะได้ยินเสียงผู้หญิงมาสวดด้วยทุกครั้งเสียงมาซ้อนที่ตัวแฟนค่ะแล้วตัวของเขาค่ะก็ถามแฟนแต่แฟนไม่ได้ยินค่ะอยากจะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครอะคะไม่ได้ยินเวลาสวดมนต์ทุกครั้งเลยถ้าเป็นวิญญาณที่เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือเป็นเคยด่าเคยว่าเคยไม่ถึงกับเคยฆ่ากันนะเคยด่าเคยว่าเคยอะไรกันเนี่ยเขามาสวดกับเราแน่นอนเขามาซ้อนเราได้ด้วยวิญญาณเนี่ยนะปีบีดามันดาหมู่ญาติเนี่ยเพราะท่านบางคนเวลาสวดเสียงถึงเปลี่ยนเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยนเพราะเขาน้อมสวดกับเราเนี่ยมันได้น้อยถ้าเขาคุมร่างเราเลยครึ่งๆเลยนะได้ครึ่งต่อครึ่งนะถ้าเขาน้อมตัวกับเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์มัน 30% นั่นเอง100ใน30 30 20 40แค่นั้นเองเพราะนั้น
ไม่ต้องไปตกใจเวลาสวดแล้วเสียงเปลี่ยนไม่ต้องไปตกใจจับหลวงปู่จับจักรพรรดิแล้วก็สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักเสียงก็หายไปพอเขาได้เยอะแล้วเขาก็ออกไปบางทีมันจะมาใหม่เรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณนั้นนี่คือประโยชน์นะประโยชน์ในการสวดแสดงว่าเราเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ในภพภูมิที่ลำบากเยอะมีคนรู้จักที่อยู่ในภูมิลำบากไม่ใช่จะมีอาการทุกคนนะไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอมีอะไรแม่ที่ทำบอกว่าน้องชายค่ะเกิดอุบัติเหตุโดนชนแล้วหนีดูแลน้องมา6ปีแล้วค่ะคุณเจ้าชายนิพพาเราเป็นพี่สาวออกจากงานมาดูน้องไม่มีรายได้เอาเงินเดือนน้องชายทำบุญกับหลวงตาหลอกน้าบ้างทำบุญวันละบาทแล้วก็ให้น้องอธิษฐานค่ะอยากทราบว่าจะได้บุญไหมคะได้แค่สวดมนต์ก็ได้บุญแล้วแล้วเงินทำบุญไม่ใช่เงินเราสวดจักรพรรดิ2 ทุ่มครึ่งพร้อมกับหลวงตาทุกวันค่ะอธิษฐานอย่างไรให้น้องชายได้บุญกับเราเวลามาสวดมนต์คะเขาก็ถูกแล้วก็แผลน้องชายทุกครั้งที่เราสวดดวงตาคะถ้าญาติธรรมมีความไม่ชอบศาสนาอื่นนะคะแบบนี้จะบาปหรือเปล่าคะถ้าคิดไม่ดีก็บาปถ้าคิดดีอยู่ก็ไม่บาปศาสนาไม่เหมือนกันไม่ต่างกันหลวงตาคะเด็กชายมีดีถามว่าเด็กชายมีดีถามว่าทำไมไม่มีคาถาหลวงตามาตอนสวดสองรอบ2 ทุ่มครึ่งแต่จริงๆมีนะคะเดี๋ยวจะบอกให้คาถาหลวงตามานะโมโพธิสโตวิริยะทะโลมคาถาหลวงตามาสวดได้สวดได้เวลา2 ทุ่มครึ่งหลังจากสวดคาถาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็ให้สวดของหลวงตามาด้วยนะคะนะโมโพธิสโตวิริยะทะโลมเขาถามเดี๋ยวเขาถามหลวงตาคะญาติธรรมถามว่าพระมหาจักรพรรดิองค์ไหนมาก่อนคะองค์ปฐมดิองค์ปฐมท่านเคยเสวยมาก่อนก่อนทุกองค์องค์ที่เสวยองค์สุดท้ายก็คือองค์แม่องค์ปัจจุบันนะองค์ปัจจุบันก่อนที่ท่านจะก่อนที่ยังไม่ตรัสรู้นะท่านก็เป็นจักรพรรดิหลายร้อยชาตินะพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็จะบารมีเต็มก็เกิดเป็นจักรพรรดิเป็นหลายร้อยหลายพันชาตินะไม่ใช่ชาติเดียวนะหลวงตาค่ะญาติธรรมบอกว่าตั้งแต่หนูสวดมนต์ค่ะถึงเวลาปิดร้านค่ะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มจะมีลูกน้องเจองูตัวใหญ่เขาจะเรียกหนูไปหาแต่หนูไม่เจอค่ะเขาบอกงูเลยขึ้นบนหลังคาหนูเห็นเป็นแมวแต่ไม่เห็นงูคนที่อยู่ด้วยเขาเห็นหลายคนแล้วค่ะว่าเป็นงูแต่เรารู้สึกว่าลูกน้องอ่ะไม่ได้เห็นงูค่ะที่เห็นเป็นแมวเป็นเพราะอะไรคะงูบางทีหรืองูเป็นเอกลักษณ์ของพญานาคไงงูที่เราเห็นเนี่ยเป็นลูกน้องเขาเหมือนคุดอ่ะนกตัวใหญ่ๆนกเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเขาจริงๆนักคุดยักษ์อะไรพวกนี้เขาเป็นเทวดาเขาเป็นเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองนักเข้าใจไหมเขามีคนปกครองเมืองแต่แต่บริวารเขาคืองูเวลาคนเห็นเนี่ยบางทีเป็นงูแต่จริงๆเขาแปลงเป็นงูเขาจะได้รู้ว่าเขาคือนาคถ้าเข้ามาในรูปลักษณ์ของเทวดาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกคุณนาคคุดยักษ์เราไม่รู้รู้อย่างเดียวคืออาวุธที่เขาถือนั่นเองประมาณนั้นแหละเขาก็จะเลยแปลงเป็นงูพอเราไปดูแล้วไม่มีหายไปแล้วเหมือนสมัยที่หลวงตาไปอยู่ที่ถ้ำป่าฮกหลวงตากลางกดอยู่คนเดียวนะมันมีงูตัวหนึ่งมานอนข้างๆหลายสีนะฮะก็สวยมากเลยเหมือนในหนังเหมือนวาดรูปนะแต่ตัวเล็กมันขดๆแล้วมันนอนนะมันอยู่อย่างนั้นน่ะ
มันไม่ไปกินอะไรละก่อนเข้ากดหรือหลังมองก็ยังเห็นมันอยู่เหมือนไม่มีชีวิตแต่ก็มีชีวิตประมาณนี้พอลงตายายแล้วเขาก็หายแล้วเข้าใจเรื่องงูเข้าใจเรื่องนาคนะเขาไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนาคไม่ใช่นะเขาเป็นเทวดางูสัตว์เนี่ยเป็นบริวารเขาเน็ตออกนะมันต้องพิสูจน์ศาสนาพิสูจน์ศาสนาพุทธเนี่ยพิสูจน์ได้นะเวลาพูดไปมันถ้าพูดผิดเนี่ยไม่ได้นะเวลาเขารู้เนี่ยเขาบอกไม่ได้พูดผิดนี่หว่ามันไม่ใช่มันต้องไปพิสูจน์นะท่านบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้นะหลวงตาค่ะญาติธรรมเล่าว่าค่ะเริ่มสวดครั้งแรกไม่เชื่อค่ะกลางคืนฝันว่าขับรถมีคนพานั่งรถไปค่ะเป็นชายหรือหญิงไม่ทราบนะคะแต่มีแสงสว่างจ้าในรถค่ะญาติธรรมก็บอกว่าจะกลับบ้านแต่ทางที่ไปนั้นไม่ใช่ทางกลับบ้านค่ะเป็นป่าเลยบอกคนที่ขับนะคะว่าข้างๆนี้ไม่ใช่ทางทางนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านขับรถไปจนถึงหนองน้ำฝนตกหนักในหนองน้ำแต่รอบๆตัวรอบๆรถเราค่ะไม่เปียกเขาก็จะเห็นเป็นพญานาคค่ะเป็นพญานาคโบราณที่ไม่เคยเห็นเลยบอกท่านว่ากลับเถอะไปไม่ได้แล้วแบบนี้คืออะไรคะเขาถูกแล้วทำไมไม่ไปเมืองเขาล่ะฝันเหรอฝันค่ะโอ้ฝันคือฝันเนี่ยไม่รู้จะฝันหรือเปล่าเพราะว่าหลับไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่สรางว่าเกี่ยวพันมีความเกี่ยวพันความรู้สึกเกี่ยวพันไปครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยจะหลับมันก็ไปทําไปฝันแต่ถ้าอยากฝันดีอยากไปเข้าใจในอดีตเราก็เวลานอนก็นึกถึงหลวงปู่พาไปดูในอดีตหนูหน่อยว่านะอดีตหนูเนี่ยเอาชาติที่แล้วนี่แหละเคยเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ปฏิฐานทุกวันก่อนนอนเนี่ย พาไปหน่อยหลวงพ่อว่างั้นแล้วก็สวดมนต์ให้หลับนะคืนนี้ทำเลยทุกคนนอนทุกครั้งสวดทุกครั้งอธิษฐานทุกครั้งไม่กี่วันท่านรำคาญเดี๋ยวท่านพาไปหลวงตาคะญาติธรรมถามว่าสวดจักรพรรดิแบบเร็วๆดับๆได้บุญไหมครับบาปไหมครับมันอยู่ที่ความชอบบางคนก็ชอบสวดเร็วๆบางคนก็ชอบสวดช้าๆบางคนก็ชอบอยู่กลางๆเข้าใจไหมเพราะนั้นการจะได้บุญหรือได้บุญคืออยู่ที่ความเพลินลักษณะตัวเพลินอย่างไรแค่นั้นเองญาติธรรมเคยฝันถึงพระศรีสยามค่ะที่วัดท่าเมืองนะทางที่ไม่เคยไปมาก่อนค่ะหมายความว่าอย่างไรคะอ้าวทำไมไม่ขอท่านย้อนหลังพระศรีสยามคือผู้ที่ดูแลศาสนาท่านดูแลทั่วโลกนะอธิษฐานขอปัญญาขอความสุขขอความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรมตามสภาพของความเป็นจริงอย่าไปขอทรัพย์นะขอน้อยอ่ะขอปัญญาขอเรื่องเราการเรียนว่าตายเกิดของมนุษย์สัตว์วิญญาณตามสภาพของความเป็นจริงขอความพัดข้องจะได้เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมก็ได้แล้วแต่ญาติธรรมถามค่ะว่าทำไมเวลาสวดมนต์แล้วจะต้องง่วงเหงาหาวนอนค่ะแบบเว่อๆค่ะทางที่ก่อนหน้านี้ไม่ง่วงเลยค่ะอยากนอนไม่ยากหรอกสวดมนต์นี่แหละแป๊บเดียวก็หลับแล้วมันเป็นยานอนหลับอย่างดีนะหลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าเวลาเราดูคลิปท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะเราสามารถถ่ายไปตามที่เห็นได้ไหมคะโดยไม่ต้องไปเองค่ะโอ้แสดงว่าฉลาดนะน่ะเราจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสมัยอยู่กับท่านเนี่ยท่านบันทึกบุญอย่างเดียวนะตามหนังสือพิมพ์ท่านยังบันทึกเลยคนตายก็ไปท่านเขาแผ่เลยคนที่จะทำได้ลักษณะนี้ก็ต้องคนเข้าใจเรื่องของบุญนะมันต้องมีความเคยชินมันต้องมีความชำนาญ
แต่ถ้าเราสวดบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยมันทำเองมันทำทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงคือมันต้องเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดหลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถค่ะแต่ทำไมตนเองรู้สึกว่ามีสายเข้าโดยที่เราไม่ได้พกโทรศัพท์พอมาดูโทรศัพท์ก็กลับว่ามีสายเข้านะเวลานั้นจริงๆค่ะถูกถ้าเครื่องเปิดจิตเราเปิดอยู่คือสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความสึกรู้ใครจะโทรมาหรือลูกมีปัญหาลูกมีปัญหาผัวมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหาในญาติมันจะมีความรู้สึกนี่คือประโยชน์นะพูดถึงญาติธรรมบอกว่าตอนที่อาจารย์เด่นให้ทำนำให้นึกถึงพระจักรพรรดิอยู่เหนือศีรษะและนึกถึงหลวงปู่ดูอยู่กลางใจสวมอยู่เพื่อรักษาสุขภาพแล้วสวดมนต์ไปด้วยมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งเหมือนวิ่งอยู่ตามตัวหมายถึงอะไรคะอ้าวท่านปรับธาตุแน่ไงธาตุทั้ง4เรามันนำกรรมมาด้วยไงสมัยที่เราเป็นมนุษย์สมัยที่เราพบชาติที่แล้วพอเรามาจากพบชาติที่แล้วแต่ปัจจุบันที่เราฝึกเนี่ยเราไปอนาคตเพราะนั้นมันก็จะย้อนอดีตเราย้อนกรรมเราย้อนคือมันจะปรับโดยอัตโนมัติหนักก็เป็นเบาๆก็หายพูดถึงแก่ชาโลกน้อยอายุยืนประมาณนั้นนี่ประโยชน์นะดังนั้นท่านถึงบอกว่าสวดแล้วต้องเข้าใจสวดแล้วต้องนำมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตท่านบอกหลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าการอธิษฐานถ้าเราไม่สามารถไปที่วัดท่าเมืองนาได้ค่ะเราสามารถอธิษฐานผ่านทางมือถือเวลาสวดมนต์ที่วัดท่าเมืองนาได้ไหมคะดูในโลกก็ถึงแล้วโลกธรรมเนี่ยเวลาเขาสวดก็นึกถึงไปก็ถึงไปเราจะนั่งตรงไหนก็ได้นั่งข้างหน้าก็ได้นั่งไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่นั่นก็ได้หลวงตาคะญาติธรรมบอกว่าสวดมนต์แล้วนอนหลับไปค่ะแฟนเห็นแสงลูกแก้วลอยเต็มห้องค่ะแบบนี้เรียกว่าแสงจากมณีนพรัตน์หรือเปล่าคะใช่เป็นลูกแก้วสารพัดนึกตอนนั้นก็นึกเราจะนึกอะไรอ่ะถ้านึกไม่ทันก็ตื่นขึ้นแล้วนึกถ้ายังไม่นึกก็นึกตอนนี้เพราะเป็นอดีตเราจำได้อยู่แล้วเรานึกไปได้ฮะเวลาเรานึกแล้วก็ขอบารมีของลูกแก้วใช่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ลูกแก้วสารพัดเมฆจักรพรรดิไงมันจะเป็นดวงเต็มห้องนะหมดเวลาแล้วลูกอีกหนึ่งคำถามหลวงตาคะเดือนหน้าหลวงตาจะมากระบินวันไหนคะประมาณวันที่1นะวันที่1ใช่1สิงหาเหรอคะไม่ใช่1กันยาถูก1กันยานอกนั้นไม่มีว่างสักวัน1กันยานะคะเจอกันประมาณวันไม่เสาร์กับอาทิตย์แหละวันที่1วันอะไรตุ๊วันอาทิตย์ใช่มั้ยเราไม่มีอะไรประมาณนี้แหละที่เหลือคือไม่ว่างอ้าวหายใจก็เล็กๆ